ายการ Daily Art Show ค่ะกับโยนิการจุลมนค่ะตอนนี้นะคะโยนี่อยู่กับหุยคุณหญิงสวยจังเลยนะคะคุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณหญิงปฐมานะคะท่านเป็นประธานกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นกรรมการจัดงานครั้งนี้ด้วยใช่นะคะอยากจะให้พูดถึงงานครั้งนี้นิดนึงค่ะคุณหญิงคะมีเป้าหมายและจุดประสงค์ยังไงคะในการจัดงานครั้งนี้คะค่ะเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็คือเราต้องการให้มีการส่งเสริมผลงานอันเป็นผลงานที่เกิดจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นให้ออกสู่สาธารณะให้คนอีกจำนวนมากได้มีโอกาสเข้าครอบครองแล้วก็ต้องการจัดให้เป็นการประมูลที่ได้มาตรฐานนับว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดให้ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะเป็นงานแรกค่ะและในส่วนของงานของกองทุนล่ะคะค่ะค่ะดิฉันในฐานะที่เราก็ร่วมประชุมกันในการประชุมของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเราก็คิดกันว่าเราจะส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมยังคงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานก็จะมีสาขาต่างๆที่เราดูแลให้การส่งเสริมอยู่คือสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งตัวอย่างโครงการหนึ่งของการส่งเสริมสนับสนุนงานสาขาทัศนศิลป์ก็คืองานในวันนี้นะคะกองทุนทางคณะกรรมการกองทุนก็จึงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดงานในวันนี้ค่ะค่ะรายได้จากการจัดงานในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราจะมอบคืนแก่ศิลปินท่านผู้เป็นเจ้าของภาพกราบขอบพระคุณศิลปินทุกท่านที่ท่านกรุณามอบผลงานชั้นเยี่ยมของท่านให้กับการประมูลในวันนี้เราจึงจะมอบคืนรายได้แก่ท่านบางส่วนอีกส่วนหนึ่งเราจะนำไปพัฒนาสนับสนุนโครงการต่างๆอันเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จัดโดยศิลปินแห่งชาติศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นหรือองค์กรต่างๆตลอดจนโรงเรียนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนะคะรวมถึงส่วนภูมิภาคด้วยเราจะต้องใช้เงินในการสนับสนุนทุกโครงการที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ประมาณปีละ20-30โครงการที่เราดูแลอยู่ต่อปีค่ะซึ่งรายได้อีกส่วนหนึ่งหลังจากมอบคืนให้แก่ศิลปินเราก็จะนำมาดูแลในด้านนี้ค่ะนี่คืองานหลักๆของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะแล้วคุณหญิงคะแล้วยังจะมีโครงการต่อไปจากนี้อีกไหมคะค่ะยังมีอีกมากมายทั้งทางด้านศิลปะการแสดงก็จะมีการจัดการแสดงหรือเรียกว่าจัดคอนเสิร์ตก็ได้ค่ะเราก็จะกำลังประชุมกันอยู่ก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ภายในปีพุทธศักราช2557คือปีหน้านะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงกำลังประชุมเตรียมงานค่ะหรือแม้แต่สาขาทัศนศิลป์ที่เราจัดการประมูลในวันนี้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะพยายามให้มีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะใช่อย่างนี้ค่ะความเป้าหมายอย่างวันนี้ที่เข้าสู่จิตงานแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างคะว่าวันนี้ที่เข้าร่วมงานมากมายเลยใช่ค่ะอยากจะกราบขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านในวันนี้เห็นหลายๆท่านประกอบไปด้วยอาจารย์ศิลปินรวมไปถึงนักสะสมภาพบุคคลที่สนใจจำนวนมากมายได้มารวมกันอยู่ณที่แห่งนี้ในวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากที่ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นนี้ค่ะก็กราบขอบพระคุณมากๆแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดจะให้มีงานเช่นนี้จัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปอยากจะให้คุณหญิงนะคะช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะในฐานะที่คุณหญิงนะคะดูแลงานในเรื่องของวัฒนธรรมก็อยากจะกราบเรียนว่าจริงๆก็เป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนทั้งประเทศเรามีส่วนแม้แต่เล็กๆน้อยๆใกล้ตัวที่จะดูแลให้วัฒนธรรมหรือศิลปะหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยเป็นมรดกสืบทอดต่อไปชั่วลูกหลานค่ะเริ่มด้วยเรื่องใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นการพูดกิริยามารยาทการไหว้การขอบคุณสวัสดีขอโทษ
ความสุภาพต่างๆในบุคลิกภาพของเราเองหรือคนใกล้ชิดเริ่มด้วยแบบแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะค่ะก็ขอฝากไว้แก่พี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะค่ะทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหญิงมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะค่ะผู้ชมชายเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะได้สัมภาษณ์ท่านหญิงใดอีกค่ะกับสวัสดีกับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมเยียนโมฆะของเราครับด้วยความยินดีครับวันนี้มีงานประมูลครั้งแรกของประเทศไทยผมอยากจะเรียนถามว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงมีความคาดหวังยังไงกับการประมูลครั้งนี้ก็ก่อนอื่นต้องบอกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้นะครับการประมูลศิลปะแห่งชาติครั้งที่หนึ่งเนี่ยจริงๆมีการประมูลกันมามากมายแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของที่เป็นทางการครับแล้วผมคิดว่าประจบเหมาะกับทางรัฐบาลพยายามส่งเสริมในเรื่องของการแข่งขันแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องอาเซียนครับเมื่อ2วันก่อนสิงคโปร์บีนาเล่ก็เพิ่งเปิดไปนะครับมันก็บ่งบอกให้เห็นถึงว่าศิลปะเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มทั้งมูลค่าแล้วก็คุณค่านะครับทางสังคมและเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของการประมูลเนี่ยผมคาดว่าคนที่มานี่คนสนใจมากแล้วก็คิดว่าผู้ที่จะมาช่วยในการที่จะซื้องานแล้วก็บริจาคเงินส่วนหนึ่งให้กับกองทุนเนี่ยท่านมาด้วยใจนะครับท่านมาพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งที่1เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจะรึกไว้ครับท่านคะอย่างเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงสิงคโปร์ครับเล่นใช่มั้ยประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะได้ทำอย่างนั้นบ้างมั้ยคะอยากจะเห็นแบงคอกฟินแลนด์บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนะครับแล้วคำว่าเบียนนาเล่นี่มันเหมือนกับว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นทุก2ปีนะครับเมื่อลุกขึ้นมาจัดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนอย่างน้อย10ปีนะครับจัด5ครั้งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราสามารถที่จะจัดงานใหญ่ๆเนี่ยเป็นลักษณะของปีต่อปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเดินตามสิงคโปร์แต่ในเวลาเดียวกันเราต้องหาความต่างเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากนะครับคือไม่ได้บอกว่าเยอะมากกว่าสิงคโปร์นะแต่ว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดไม่ใช่แค่เรื่องของทัศนศิลป์ครับจิตรกรประติมากรภาพพิมพ์ภาพถ่ายแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นนะครับดนตรีเนี่ยเหล่านี้มันเป็นอุตสาหกรรมสาระถะหรือคอนเทนต์อินดัสทรีซึ่งเราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันครับเรามีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างงานครั้งนี้โดยที่งานนี้กระทรวงเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เราเป็นองค์กรศิลปะเองแล้วก็ทางศิลปินทุกคนมาช่วยกันเนี่ยนะครับเรามองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับแน่นอนครับคืออย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือผมยกตัวอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ปูซานครับแล้วต่อด้วยงานเทศกาลภาพยนตร์ที่โตเกียวก็มีผู้กำกับหนังไทยไปนำเสนอเยอะอันนี้สร้างเม็ดเงินมากมายนะครับเรามีการทำวิจัยว่าจริงๆแล้วทั้งปีเนี่ยคอนเทนต์อินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมสารสนเทศทำเงินแค่ประมาณ 70,000 กว่าล้านนะครับต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทำการวิจัยวิเคราะห์ว่าทัศนศิลป์ศิลปะเนี่ยสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้กี่พันล้านอันนี้สามารถเป็นโมเดลได้แน่นอนงานนี้เป็นโมเดลได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้เห็นโมเดลเริ่มต้นนะจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะสามารถในศิลปะสามารถสร้างมูลค่าได้ขนาดไหนครับไหมคะอยู่คิดว่าวงการศิลปะคงจะตื่นเต้นและคึกคักแล้วทางนี้ค่ะจะมีความคาดหวังอะไรนะคะกับงานในครั้งนี้บ้างคะคือมันเป็นลักษณะของเป็นลูกโซ่ทางเศรษฐกิจนะครับเป็น value chain ทางมูลค่าเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันต้องมี demand supply มันต้องมีความต้องการแล้วก็มันต้องมีการผลิตเพื่อจะตอบรับความต้องการตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินนี่มีมากมายนักสะสมนี่มีมากนะครับแต่กระบวนการธุรกิจศิลปะแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์อย่างที่เนี่ยที่โมกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคุณบุญชัยเนี่ยลุกขึ้นมาทำนะครับกลายเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
รัฐบาลทำช้าเอกชนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นลูกโซ่เอื้อซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆเนี่ยอย่าไปมองว่างานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยสร้างเงินไม่ได้ครับจริงๆสร้างเงินได้มหาศาลนอกจากนั้นยังไปสร้างเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในทุกๆระดับถูกต้องครับถูกต้องครับทุกอนุเรื่องศิลปะเนี่ยเป็นการเยียวยาจิตใจเป็นการสร้างนิสัยใจคอให้อ่อนโยนยิ้มสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ศิลปะต้องขับเคลื่อนไปกับเศรษฐกิจครับครับเป็นไงคะพูดแค่นี้ยกก็ตื่นเต้นแล้วค่ะยูอยากจะเห็นแล้วค่ะว่าประมูลน่ะเขาจะแบบว่าขนาดไหนจะมีการยกมายกมือขนาดไหนสักครู่เดี๋ยวยูเขาไปดูได้ไหมคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปดูนะคะบรรยากาศของการประมูลเราจะไปดูค่ะว่าเสียงจริงตัวจริงนะคะผลงานจริงจะเป็นไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ